Hello ซัมแมวีกอวันนี้ขอพาทุกคนมาเที่ยวมิวนิกด้วยกันแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่มิวนิกประเทศเยอรมนีค่ะเย่หนึ่งในเมืองสำคัญของประเทศเยอรมนีที่หลายคนเคยบอกว่าถ้าไม่มามิวนิกก็จะรู้สึกเหมือนมาไม่ถึงเยอรมันนอกจากนี้ยังว่ากันว่ามิวนิกเป็นเมืองหลวงของเบียร์โลกเป็นเมืองศูนย์กลางของคนเยอรมันทางตอนใต้นี้แกเป็นใครแกทำผิดอะไรฉันสวบปับแล้วก็ยังเป็นเมืองที่มีสถานที่เที่ยวสวยๆวังเก่าๆศาลากลางแกรนแกรที่กินแหล่งช้อปปิ้งพิพิธภัณฑ์อัดแน่นจุกๆอยู่ในที่เดียวกันที่สำคัญเดินเที่ยวง่ายมากใครเคยมามิวนิกกันแล้วบ้างมาเล่าความประทับใจกันให้ฟังหน่อยและอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กด Subscribe ช่องซัมแมวีโกแล้วก็เอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเที่ยวมิวนิกพร้อมๆกันเลยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซัมแมวีโกแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่มิวนิกประเทศเยอรมนีค่ะเย่แล้วก็วันนี้เราจัดหนักจัดเต็มกันอีกแล้วนะครับเราไปเที่ยวกันถึง12วันเลยใช่12วัน12วัน5เมือง4ประเทศในยุโรปอ่ะทุกคนดีใจมากเลยคลิปนี้อยากมาเที่ยวมากแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าไปไหนบ้างนะก็คือเดี๋ยวรอบนี้เราจะเที่ยวในฝั่งยุโรปกลางทั้งหมดนะคะก็คือจะมีเริ่มที่เยอรมันใช่เริ่มที่มิวนิกเยอรมันนะเสร็จแล้วเราก็จะไปต่อกันที่ซาวบูร์กออสเตรียแล้วเราก็ยิงไปที่บูดาเปสต์ฮังการียังไม่เคยไปบูดาเปสต์เลยอ่ะใช่ก็ได้ไปรอบนี้นี่แหละก็หลังจากบูดาเปสต์นะคะเราก็จะย้อนกลับมาที่เวียนนาออสเตรียอีกหนึ่งรอบแล้วเราก็ไปปรากนี่ก็คืออยากไปมาตั้งแบบเหมือนแบบทุกคนใจว่าปรากเก็ตปรากช่องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อยากไปดูซิมันจะเป็นยังไงก็อยากจะไปปรากจริงๆนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะย้อนกลับมาที่เยอรมนีอีกทีหนึ่งใช่ก็ทั้งหมดก็12วันนะจุกๆเต็มๆเพราะฉะนั้นแล้วอย่ารอช้าเราไปลุยกันเลยและที่ทุกคนเห็นอยู่นี่ก็คือมาเรียนผักจตุรัสใจกลางเมืองมิวนิกจุดสตาร์ทพอยท์ที่แรกที่แนะนำให้มาค่ะที่สำคัญไม่ทันตอน 11 โมงหรือเที่ยงตรงนะคะเพราะตรงยอดของตึกศาลากลางเมืองมิวนิกเขาจะมีนาฬิการะฆังเก่าแก่ที่เรียกกันว่ากรอกเกนสปิลออกมาเล่นให้เราดูทุกวันเวลา 11 โมงตรงแล้วก็ตอนเที่ยงตรงเท่านั้นค่ะก็คือแบบงงมากเพราะเราคิดว่ามันน่าจะหมุนตอนเที่ยงทุกๆเที่ยงแต่ว่าอันนี้ 11 โมง5 นาทีมันก็หมุนแล้วแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงตุลาคมเนี่ยเขาจะเพิ่มช่วงเล่นนาฬิกาในตอน5โมงเย็นเพิ่มมาอีกช่วงหนึ่งด้วยค่ะซึ่งเจ้าตัวนาฬิการะฆังเนี่ยก็ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อบอกเวลาเท่านั้นนะคะแต่เป็นการบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของรัฐบาวาเรียผ่านรูปปั้นตัวละครที่อยู่ในนาฬิกาอีกด้วยที่จตุรัสมาเรียนผัดเราจะเห็นได้ว่ามีน้ำพุสวยๆอยู่ตรงหน้าศาลากลางนี่ก็คือน้ำพุปลาค่ะหรือที่เรียกว่า Fischbrunnen ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมถ่ายรูปที่มาเรียนผัดที่มิวนิกนะคะเพราะว่าจะมีเห็นน้ำพุนะแล้วก็ด้านหลังก็จะเห็นเป็นตึกลาเทาเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ตรงนี้เป็นมุมที่แบบว่าใครมาเรียนผัดก็ต้องมาถ่ายรูปที่มุมนี้เนาะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นแบบว่าน้ำสีฟ้าๆถ่ายพาดไปก็จะเห็นบนอาคารมาเรียนผัดใช่ไหมใช่เป็นอีกหนึ่งเรียกว่าอาคารมาเรียนผัดไหมไม่ข้างหลังเป็นร้านเฮาค่ะเป็นศาลากลางว่าการของเมืองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งข้างในเมื่อกี้เราแอบเดินผ่านมาคือขลังมากทุกคนแบบว่าอลังการมากอะอลังจริงนี่คือขนาดมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะที่นี่ที่ไหนที่นี่คืออะไรเขาบอกว่าเข้ามาแล้วแบบว่าเจออย่างนี้คือกรี๊ดอะกรี๊ดอีกแล้วไปที่ไหนก็กรี๊ดเหมือนเจ้าคนนี้เนี่ยกรี๊ดกันไปพิพิธภัณฑ์ก็กรี๊ดเป็นยังไงคะใครอะใครอยู่ข้างหลังอะเหมือนเทพีจัสติกเพราะว่าเขาถือตาช่างคือมือขวาถือดาบแต่ว่ามือซ้ายอะถือตาช่างแกเป็นใครแกทำผิดอะไรเดี๋ยวฉันสวบปับถ้าเกิดว่าใครซื้อทัวร์ที่มันจะเป็นทัวร์ของเมืองอ่ะแล้วเขาไปทัวร์ข้างในได้ใช่ไหมใช่เขาไปทัวร์ข้างในแล้วมันกริบคือข้างในจริงๆมีที่น่าสนใจที่หนึ่งคือห้องสมุดใช่ไหมห้องสมุดใช่ที่เดินดุ่มๆก็ไปไม่ได้ใช่เราเคยแล้วซึ่งมันไม่ได้แล้วก็ทางเข้าก็ไม่ได้ดูกันง่ายๆเนาะคือแบบต้องซื้อทัวร์เข้าไปอ่ะใช่เขาบอกว่าต้องมีคนนำเข้าไปหรือไม่ก็เป็นนักเรียนที่จะไปอ่านหนังสือขนาดแต่เราก็เป็นนักเรียนนะตอนนั้นเราก็บอกกันว่าฉันก็เป็นนักเรียนจ้าเขามีเซนต์อ่ะเหมือนกับพาแม่มาด้วยอ่ะแม่เธอไม่ใช่นักเรียนแม่เธอเอาเซนต์ที่บางทีเขาก็เจอมาเยอะเธอใช่คือเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากให้ใครเข้าไปรบกวนนักเรียนนักศึกษาที่แบบอ่านหนังสืออยู่ถ้าเราเข้าไปก็รบกวนจริงแหละเราจะไปถ่ายรูปอ่ะเธอเขาว่าเราไปต่ออีกที่หนึ่งดีกว่าเขาไปดูรีวิวมามันสวยมากที่ไหนอ่ะเขาเรียกว่า Munich Residence เดี๋ยวให้ดูรูปถ่ายรูปอีกใช่ไหมมาดูรูปด้วยกันได้เลยนี่นะคะนี่คือรูปจาก Google Map นะเฮ้ยมันสวยมากเวอร์คือเป็นอีกหนึ่งวันที่อยู่ในมิวนิกแล้วก็ไม่ห่างจากมาเรียนพลัสที่เราอยู่ตรงนี้นะคะแล้วอยู่ด้านหลังนี่เองค่ะแล้วคือด้านในแบบสวยมากแบบแกรนมากอ่ะทุกคนนี่คือแซมเปิลจากใน Google Map นะรูปเป็นร้านแน่เลยรูปเป็นร้านจ้ะเพราะฉะนั้นแล้วอย่ารอช้าไปกันดีกว่าจ้าไปทางนี้ค่ะใช่แล้วก็เมื่อคืนตรงเนี้ยเมื่อคืนเรามาถึงมิวนิกกันแล้วนะคะแล้วเราก็มาได้ยินเสียงดนตรีบิวโธเฟนตรงนี้เล่นเก่งมากเขาเล่นกับอะไรนะคือไม่รู้จักชื่อดนตรีที่มันแบบว่าดึงอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีเพลงเล่นเพลงระดับโลกหมดเลยเนาะเล่นเพลงคลาสสิกบิโธเฟนกับใครอีกคนหนึ่งนะที่ดังบัวสาดใช่แล้วคือแบบเล่นแบบเก่งมากคือได้ฟีลมากอะได้ฟีลแบบว่าโอ้โหนี่นะค่ะยุโรปค่ะคลาสสิกค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวของเยอรมันนะแต่ว่าอากาศคือดีมากทุกคนแบบฟ้าเปิดแล้วก็อากาศคือไม่ได้เย็นแบบเยือกอะแต่เย็นแบบว่าเดินเล่นได้หมวกก็ไม่ต้องใส่ผ้าพันคอก็ไม่ต้องสวมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่จะแบบว่าถ้าใครขี้หนาวอาจจะใส่หนาๆมาหน่อยแล้วก็มาเดินแบบบนถนนอะก็แบบวิวดีไวบ์ดีมากทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบช้อปปิ้งเนาะแบรนด์เนมนี่ครบมิวนิกก็ครบนะนี่มันติ่มซำป่ะเนี่ยแวบแรกเหมือนไอ้แข่งติ่มซำอ่ะแล้วมันเป็นชีสแล้วเหมือนเค้กเลยนะทำไมอันนี้มันดูน่ากินมากเลยมันเป็นชีสกับเบอร์รี่เคยเห็นปะไม่เคยเป็นชีสเหม็นปะดูข้างในแล้วมันมีลาดำๆเธอด้อยค่าชีสยังมันอื่นนี่คิมก็เป็นคนที่ชอบกินชีสเหม็นใช่คือชีสหวานก็กินเนาะแต่ชีสเหม็นก็กินก็อร่อยคือถ้าเป็นผมเนี่ยไม่กินอ่ะคือมันซื้อตุ๊บไม่ไหวจริงมันเหม็นแบบมันเหม็นคล้ายๆกะปิที่มันจะติดมืออ่ะที่เวลากินแล้วมันจะล้างไม่ออกแต่กินแล้วมันก็เพลินอยู่นะมันเปลี่ยนต่อมรับเราเชิญเพลินอยู่คนเดียวนี่อะไรอ่ะสลัดเหรอน้ำสลัดเหรอสลัดร้านเดียวกันนั่นแหละโอ้เขาเดือข้างในคือแบบว่าเป็นเหมือนกับซุปเปอร์ชีสอะนะคนเข้าเยอะว่ะทำไมเราถึงไม่เข้าไปล่ะทำไมเราถึงไม่เข้าไปล่ะเดินเข้ามาในร้านขายอาหารกันอย่างงงๆแต่จะบอกว่าที่นี่ไม่ธรรมดาค่ะทุกคนเพราะว่าเป็นร้านอาหารเก่าแก่ของมิวนิกโอ้คนเยอะจนเกรงใจขนมหวานก็มีซึ่งราคาก็จะสูงกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตข้างนอกกันสักหน่อยแต่ที่พิเศษของที่นี่ก็คือเขาเป็นร้านขายอาหารแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารมาแล้วกว่า300 ปีอันนี้ที่เธอบอกว่าเธอชอบใช่ปะที่เธอซื้อมาโอ้ซื้อไปแล้วไม่ไหวซื้อมาแล้วเธอกินไม่ได้อ่ะอันนี้คืออะไรขายนกพิราบปะเนี่ยอะไข่ขายไข่เท่าไหร่เนี่ย6ฟอง 4.5 ยูโรเท่าไหร่บาทกี่บาท 4.5 4 4 16 160ต่อโดยประมาณไม่มันแพงกว่าซุปเปอร์มันเป็นไบโอไอเป็นไข่ไบโออ่ะแล้วก็ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในร้านอาหารที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปอีกด้วยค่ะนี่มันชุดแฮมหลากหลายโอ้ยอย่างนี้ไปกินกับไวน์แล้วนี่อะไรเนี่ยขนมปังทัฟเฟิลขนมปังเห็ดทัฟเฟิลใช่ถูกต้องได้นะคุณมาถูกทางแล้วขนมปังก็ขายดีมากเนี่ยอย่างเงี้ยงี้น่ากินไหมเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ซุปแอนชาร์ปคือไอเนี่ยอีกไทป์หนึ่งของมายองเนสคืออะไรไอเหลืองอ่ะไม่ใช่มัสตาร์ดมัสตาร์ดแต่มันเป็นมัสตาร์ดแบบหวานแล้วก็เผ็ดนึกไม่ออกตัวร้อนจริงไข่นกกระทานี่มันไข่แดงไข่แบบไข่ต้มป่ะเหมือนกับไข่อีสเตอร์ก็เป็นไปได้นะเกคอฟต้มมาแล้วเราชอบอันนี้มากแต่ว่านี้นี่ถ้าใครมานี่แล้วก็หิวน้ำมาซื้อที่นี่ได้นะแต่มันแพงนะนี่น้องหมึกอ่ะโอ้หัวหมึกนี่มันไก่เกาหลีไม่ใช่ไก่กระตุยเดียวไม่มันนกพิราบจริงปะไม่รู้อ่ะปฏิเสธอ่ะเฮ้ยอ๋อแต่แฮนเชนก็คือไก่นั่นแหละหรือว่ามันเป็นแบบว่าลูกไก่ปะที่แบบว่าไก่เหมือนเกาหลีไงเพิ่งเกิดมีสับรสด้วยอยากกินสับรสไหมจ๊ะไม่อยากกินอ่ะประเด็นคือของดองนี่คือใหญ่มากไม่ขายป่ะนะขายเป็นโถเลยไปจ้ะนอกจากจะเป็นร้านอาหารร้านคาเฟ่แล้วก็ร้านช้อปปิ้งพวกคนสังเกตเหมือนเราไหมว่าภายในร้านอาหารตกแต่งได้แบบคลาสสิกสุดๆมีความเก่าแก่แต่ก็หรูหราใครมามิวนิกอยากให้ลองมาร้านนี้จริงๆค่ะเหมือนบินนี่คืออะไรเหรอคะขอความรู้หน่อยค่ะเค้กค่ะของหวานมะกรองมีคนตาวาวหนึ่ง มันดูน่าทานมากจริงๆอันนี้เล็บคุกเกิลเล็บคุกเกิลคืออะไรเหรอคะคุกกี้ลูกหัวใจไม่อร่อยแม้แต่นิดเดียวอะทุกคนแบบอย่าไปสังหามันแต่ว่าถ้าอยากลองสักครั้งในชีวิตก็ได้เค้กโอ้โหน่ากินมากก้อนเล็กๆนี่ก็น่ากินนะใช่ข้างบนเนี่ยจุ่มๆอะโรเบียร์ท่านซีฮอยเทอร์คือให้กินได้ใช่ปะเขาคงไม่ให้เราชิมหรอกเนาะโซนวายนี่เป็นเครื่องดื่มไม่ได้ทำหัวสับปะรดคืออะไรอ่ะเป็นไงตัวมันสับปะรดผู้ดักออฟฟอร์แลนด์ท็อปปิคอลลิควิดไม่รู้อ๋อแอลกอฮอล์น่าจะเป็นเหล้าไทป์หนึ่งที่ใส่แพชชั่นฟรุตวอดก้าและอะไรอีกเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เราไม่ใช่สายแอลกอฮอล์เนาะไม่ใช่เลยโอเคนี่คือกว่าจะได้ไปวังนะจ๊ะตอนย้อนเหลือเกินเฮ้ยแต่ว่ามันดูน่าทานมากจริงๆอ่ะมันดูแบบว่าเหมาะกับการมาสูบอะไรสักอย่างร้านดิเซลหมายถึงขายน้ำมันน่ะเหรอจ้ะเซลด้วยนะเซลด้วยเหรอร้านดิเซลที่ขายน้ำมันทำไมเขาไม่อยู่แถวนี้อย่างนั้นหรือไม่ใช่หรอหนึ่งในกิจกรรมที่ดีของการมาเที่ยวเยอรมันนี่คือการแอบส่องหมาบ้านเพื่อนคือมาแต่เราจะมันได้รับการศึกษาไม่เห่ามั่วไม่วอแวร์รู้สึกได้ถึงความแบบถึงการที่ลิงก์ดูแบบอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมหมาแถวบ้านเรามันเห่าอ่ะอันนั้นมันหมามันเถอะเห่าจังคิดถึงแม่ก็เห่าแม่มาก็เห่าแต่ที่นี่เขาเนาะที่นี่ไม่เห่าเลยเนาะนี่คือมักโจเซฟพลัดมันคือมักโจเซฟพลัดไปข้างถนนกันเอาเป็นว่าคือตรงนี้ถ้าเกิดว่าช่วงฤดูร้อนตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่ามีต้นไม้ตกปกแต่งเป็นตัวเสือคิดว่าน่าจะเป็นตึกนี้คือเราใกล้ถึงแล้วน่าจะเข้าทางนี้มั้ง Residence Museum ใช่ทุกคนผ้าแดงๆใช่ฉันว่าใช่ต้องใช่แน่ๆโอ้ยเธอมันมาแล้วมีเพลงคลอเบาๆด้วยทุกคนโอ้ยฉันตื่นเต้นที่สุดได้เข้าสักทีเนาะคือเรารู้สึกว่าความแกรนของการมายุโรปก็คือการมาวังพี่ใหญ่นึกออกปะนึกออกครับคือวังมันจะให้ความรู้สึกว่านี่แหละคือสถานที่ที่เราสามารถเข้าไปดูได้แล้วก็มันจะมีความแกรนความขลังเพราะสมัยก่อนเป็นที่อยู่ของกษัตริย์แต่เธอเขาสะสมเนาะใช่เขาก็ต้องทำอะไรที่มันแบบดูฮารุฮาราดูร้ายอยู่แล้วคือจริงๆอย่างในยุโรปมันก็จะมีตึกแบบสวยๆใหญ่ๆเยอะแต่ว่าบางตึกอ่ะมันก็เป็นที่ทำการรัฐซึ่งเราเข้าไม่ได้นึกออกปะแต่ว่าวังอ่ะคือตึกหรูที่เราเข้าได้เก็ตปะทีเนี้ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเราอยากจะเข้าไปดูประติมากรรมหรือว่าเข้าไปดูอะไรที่มันแบบเป็นยุโรปอย่างเงี้ยก็ควรจะเข้าวังจริงปะเพราะฉะนั้นแล้วไปกันเถอะมีเทพทอไหมเนี่ยเทพอะไรนะเทพตักทอขอถึงฝันได้ไหมนี่น่าจะเป็นโพไซดอนท่านโพมีสามหน้าอย่างเงี้ยน่าจะท่านโพนะแล้วก็มีปลาด้วยเพราะว่าท่านเป็นใช่ปลาครับปลาครับพูดเพราะเราอ่ะจ้ะอะไรนะปลาครับพูดเพราะนะปังโดยกับปลาดักจุดพูดถึง Munich Residence นะคะที่นี่ก็คือวังเก่าตั้งอยู่ใจกลางเมืองมิวนิกเลยค่ะอยู่ไม่ไกลกับมาเรียนพลาซเดินมาแป๊บเดียวก็ถึงเรามาดูกันว่าเราอยากจะเข้าแบบไหนมันจะต้องซื้อตั๋วตามห้องที่เราอยากเข้านี่เป็น Single Ticket อันนี้เป็น Residence กับ Royal Palace ในช่วงนี้แล้วก็มีเวลา estimate ให้ด้วยไม่ได้อันนี้เวลาก่อนสิคือเราอยากเข้าไปดูแค่โถงอันนี้ก็คืออยู่ที่ Residence Include Royal Palaceราคา€10 reduction €9โอเคนี่กัน let's go ตามประวัติ Munich Residence เป็นทั้งวังที่อยู่อาศัยของกษัตริย์แล้วก็เป็นที่ทำงานการมาเข้าชม Munich Residence ก็เสมือนว่าเราได้มาดูทั้งที่พักห้องทำงานห้องพิธีการห้องรับรองทุกอย่างรวบอยู่ที่เดียวกันเลยค่ะเธอมีหมูด้วยอ่ะก่อนจะเข้าไปดูข้างในขิมขอเล่ารายละเอียดภายใน Munich Residence ให้ฟังคร่าวๆกันก่อนนะคะ Munich Residence จะแบ่งออกเป็นห้องต่างๆตามวัตถุประสงค์การใช้งานค่ะซึ่งเราได้รวบรวมมาให้ทั้งหมด14ห้องเริ่มจากห้อง แรกเป็นห้องหอศิลป์บรรพบุรุษเดินต่อมาเราก็จะเข้ามาเจอกับลานถ้ำน้ำพุถัดมาก็จะมาเจอกับห้องแอนทิควาเรียมซึ่งห้องนี้แกรนสุดๆที่สำคัญถ่ายรูปสวยมากๆแล้วก็เดินขึ้นบันไดสีเหลืองมาก็จะเจอกับห้องคอลเลกชันของจากเอเชียหลังจากนั้นเดินต่อมาก็จะมาเจอกับห้องที่พักของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของรัฐหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นโซนที่พักของคนที่จะมาเป็นคิงคนต่อไปนั่นแหละค่ะถัดมาเราก็จะมาเจอกับโบสถ์แห่งนักบุญเสร็จแล้วก็จะเป็นโซนคอร์ตการ์เด้นแล้วก็ห้องของเจ้าหญิงชาร์ลอตเดินตรงมาเรื่อยๆเราก็จะมาเจอกับโถงม้าสีขาวแล้วก็ห้อง Imperial Hall ค่ะถัดไปก็จะเป็นคอร์ตชัพเพลอารมณ์แบบโบสถ์หลวงประจำราชวงศ์ที่ตั้งอยู่ภายในตัววังรวมถึง The Rich Chapel หรือห้องพระสุดหรูแล้วก็ขลังมากๆด้วยจะขลังยังไงเดี๋ยวเราให้ฟังค่ะส่วนถัดมาก็คือห้อง The Rich Room เป็นห้องที่หรูหราปังเวอร์ที่สุดของวังนี้ซึ่งต่อกับส่วนของที่พักหลักของกษัตริย์หรือที่เรียกว่า Royal Apartment ปิดท้ายด้วยโซนของสะสมโดยเฉพาะเครื่องเงินแล้วก็เครื่องทองต่างๆเอาละค่ะเราพอเข้าใจแพลนคร่าวๆของวังนี้แล้วงั้นก็อย่ารอช้าเข้าไปดูด้านในเต็มๆกันเลยดีกว่าอ๋อจะบอกว่าที่นี่เป็นทั้งRoyal Palace ก็คือเป็นทั้งปราสาทเป็นราชวังแล้วก็เป็นที่ว่าการรัฐของบาวาเรียในช่วง400ปีที่แล้วก็คือประมาณว่าเป็นทั้งที่พักแล้วก็ที่ทำงานของคิงสมัยนั้นอ่ะจะบอกว่าห้องข้างในที่เขาไม่เข้าคือสวยมากไปดูกันที่เห็นสวยๆนี่ก็คือห้องหอศิลป์บรรพบุรุษจัดแสดงภาพวาดแล้วก็ทรัพย์สมบัติของผู้ปกครองตอนเราไปห้องนี้เขายังไม่เปิดให้เข้าไปถ่ายรูปค่ะแต่เราก็สามารถยืนชมความสวยงามจากข้างนอกได้โอ้โหนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรหรือเปล่าเมื่อกี้เดินเข้ามาเห็นตรงนี้นึกว่าอยู่อินเดียเหมือนมาละถัดมาคือบริเวณ Grottenhof หรือลานถ้ำน้ำพุที่เราเห็นแล้วก็สงสัยว่าทำไมที่นี่ถึงตกแต่งด้วยหินแล้วก็มีรูปปั้นคล้ายๆกับของทางฝั่งเอเชียนี่คือแบบปกติเยอรมันไม่ค่อยทำอย่างนี้เนาะนั่นก็เพราะว่าที่นี่เขามีความเชื่อว่าถ้าตกแต่งลานตรงนี้ให้มีลักษณะคล้ายกับถ้ำมันจะให้ความรู้สึกเหมือนยกธรรมชาติแบบถ้ำๆมาอยู่ตรงนี้ซึ่งคนในสมัยนั้นเนี่ยเขาเชื่อว่าจะได้เป็นการเชื่อมวังกับธรรมชาติสวยเนาะแล้วก็เป็นการ mix and match ศิลปะเขากับธรรมชาติอีกด้วยค่ะห้องถัดมาคือห้องที่ขิมบอกได้เลยว่าแกรนด์แล้วก็ขลังสุดๆเลยค่ะนี่คือห้อง Antiquarium เป็นห้องโถงที่เก่าแก่ที่สุดใน Munich Residence เป็นห้องโชว์ของแบบว่าอยากจะจัดโชว์อยากจะจัดแสดงอะไรในสมัยก่อนอ่ะเหมือนกับอาจูว่าเป็นคิงใช่ไหมอันนี้คือลองคิดดูเป็นคิงแล้วแบบว่าต้องไปที่ทำงานอะไรเงี้ยเราต้องรับแบบรับแขกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราอยากโชว์ของอะไรว่าเรารับที่มีอะไรอะไรอย่างนี้จะลำไทยแล้วมาลำนี้เหรอประมาณนั้นเราก็จะแบบมาโชว์แขกว่านี่นะคือความวิจิตรความศิลป์อะไรของเราอย่างนี้ห้องนี้เขาสร้างขึ้นมาเพื่อเก็บคอลเลกชันประติมากรรมโบราณก่อนจะถูกใช้เป็นห้องโถงสำหรับงานเลี้ยงในเวลาต่อมาค่ะและก็เพราะว่าขิมเห็นภาพห้องนี้ใน Google Map นี่แหละค่ะเลยอยากเข้ามาดูของจริงว่าเป็นยังไงสวยจริงๆคืออย่างที่ทุกคนเห็นเลยค่ะเป็นห้องที่แกรนด์แล้วก็ขลังมากๆที่สำคัญถ่ายรูปออกมาสวยสุดๆเลยเมื่อกี้ที่ลองไปอ่านดูตามป้ายก็คือเป็นรูปปั้นของบุคคลสำคัญในอดีตแบบมีซูริซิซ่ามีอะไรเงี้ยเพราะแถวๆนี้สมัยก่อนก็เป็นแบบจักรวรรดิโรมันอะไรนี้ใช่ไหมรูปปั้นเนี่ยก็จะแบบออกแนวเป็นรูปปั้นแบบทรงโรมันแล้วก็จะเป็นคนบุคคลสำคัญตั้งแต่สมัยโรมันอะไรเงี้ยเราให้ความรู้สึกว่ามันทั้งแกลนแล้วมันก็หรูแต่คือมันไม่ได้หรูแบบสมัยใหม่ขนาดนั้นป่ะมีความรู้สึกไหมแล้วมันจะมีความคลังๆหน่อยๆแต่ว่ามันแกลนไม่ใช่มีแต่จู๋ผู้ใหญ่ทะลึ่งติดทะลึ่งเฮ้ยถ้าเป็นตรงนั้นนะเขาจะมีใบไม้แปะจู๋ไม่แปะมีห้องน้ำไม่เข้าเลยนะแต่ว่าไม่กล้าเข้าดูดิเธอเยลโล่บันไดสีเหลืองเป็นบันไดเข้าไปที่อพาร์ตเมนต์ของคิงที่เขาให้ชื่อว่าเป็นบันไดสีเหลืองอ่ะเพราะว่าตั้งชื่อตามหินที่เอามาสร้างกำแพงตรงนี้คือมันเป็นหินชนิดพิเศษที่เอามาจากนอร์ทแอฟริกาแต่ไม่บอกว่าประเทศอะไรซึ่งมันเป็นหินที่ธรรมชาติแล้วมันเป็นสีเหลืองแบบนี้อย่างเงี้ยจริงๆแล้วปราสาทเนี่ยก็คือเคยโดนบอมช่วงสงครามแต่ที่เรายืนอยู่เนี่ยคือสร้างใหม่แต่ก็อาจจะมีโครงเดิมอยู่บ้างแหละเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ที่เขาก็เริ่มจะบอกว่าบันไดเหลืองมาจากหินสีเหลืองตามธรรมชาตินะคะ นี่นี่เธอล้อฉันเหรอเดี๋ยวก็โดนสวบหรอกขึ้นแล้วนะเขาบอกว่าเป็นเพนติ้งที่เกี่ยวกับนโปเลียนวอร์เพราะว่าคิงลุดวิกที่เมื่อก่อนเป็นปรินซ์มีส่วนร่วมสำคัญในสงครามใช่สวยมากโกลด์คอลเลกชันของราชวงศ์แสดงว่าตอนนั้นจีนก็เริ่มมีอิทธิพลเนาะค้าขายกันเป็นลูกคงจริงเลยอะในจานก็เป็นลูกคงจริงเลยแล้วก็ทำให้รู้ได้เลยว่ามันเป็นศิลปะของจริงเป็นลายเพ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิงถึงหมิงทางโจชิงทั้งซ่งหยวนหมิงชิงหมิงไปชิงจ้ะเอาไว้ไม่ใช่ชิงไปหมิงนะหมิงไปชิงเธอไม่เคยเรียนหรอก่อนจะสอบโอเน็ตอะว้ายไม่ทันสอบโอเน็ตนี่นะเธอเป็นรุ่นสุดท้ายที่สอบโอเน็ตป่ะเธอเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วมันจะมีรุ่นอะไรนะแกดแพดเธอไม่ทันรุ่นแรกแกดแพดรุ่นแรกนะจ๊ะไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้ความเลยเอาจริงหมายถึงว่าตัวฉันนี่ไม่ได้ความไม่รู้ว่าสอบเพราะว่าถ้าสอบโอเน็ตเน็ตมันมีหนังสือใช่ป่ะแล้วมันจะมีแบบข้อสอบให้ทำแต่นี่ครับแกดแพดอะไรวะเราจะเลือกแกดไหนแพดไหนมันก็เป็นยุคที่ญี่ปุ่นกับจีนเริ่มมีอำนาจอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมีอิทธิพลมาถึงที่นี่ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันที่ห้อง Electoral Rooms แล้วค่ะเป็นบริเวณห้องรับรองที่จัดเอาไว้ให้กับผู้ที่จะมาเป็นผู้ปกครองคนต่อไปค่ะว่าแต่กินข้าวห้องนี้มันไม่ดูเหงาไปเลยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะตกแต่งในสไตล์ร็อกโกโก้ที่มีความหรูหราแต่ก็ยังไม่สุดค่ะถ้าเทียบกับที่พำนักของกษัตริย์ทำให้ในส่วนที่พักของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งดูจะทะมัดทะแมงเหมาะสมกับการมาพักแล้วก็ทำงานไปด้วยเขาบอกว่าเป็นโทนเป็นอะไรห้องว่าราชการเลยสาระตอนนี้ไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่เข้ามาห้องนี้ปุ๊บรู้สึกเปลี่ยนอารมณ์มากเลยอยู่เข้ามาเป็นอิฐสีแดงๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในส่วนของโบสถ์แห่งนักบุญค่ะจะบอกว่าสมัยก่อนก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าพอสงครามโลกปุ๊บก็เลยเป็นแบบนี้ยับใช่แล้วก็เลยสร้างใหม่มาเป็นแบบนี้ซึ่งที่นี่ก็เป็นโบสถ์ส่วนตัวสำหรับราชวงศ์ที่ตั้งอยู่ภายใน Munich Residence เลยค่ะเป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นมาในรูปแบบของความเรียบง่ายแต่ก็โดดเด่นดูธรรมดาแต่ก็สง่างามไอเดียแบบดูดีมีอะไรแต่ก็ไม่อยากตะโกนเพื่อสร้างบรรยากาศสบายๆมากกว่าจะเป็นโบสถ์ที่ตกแต่งหรูหราถ้าไม่30ก็จะไม่เข้าใจว่ามันเป็นยังไงส่วนที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นส่วนของคอร์ดการ์เด้นแล้วก็ห้องของเจ้าหญิงชาร์ลอตค่ะการ์เด้นรูมส่วนในห้องส่วนห้องสวนซึ่งเป็นส่วนที่ถูกใช้เป็นที่พำนักของเจ้าหญิงชาร์ลอตแล้วก็เป็นส่วนที่จะมองเห็นสวนของวังได้ด้วยเลยเป็นที่มาของคอร์ดการ์เด้นที่หมายถึงมองเห็นสวนด้านล่างแต่ไม่ได้หมายถึงเอาสวนมาจัดวางไว้ในวังนะคะอันนี้นี่เองเขามีตั้งแต่สมัยก่อนแล้วจริงเหมือนได้ยินเสียงเพลงหน่อยๆได้ยินหรอไม่ได้ยินอะไรเลยนะเธอไม่ได้ยินเสียงเพลงหรออยู่มาหลอกกันนี่เป็นห้องรีเซพชั่นแบบประมาณว่าเช็คอินทางนี้ค่ะอะไรเงี้ยห้องไหนคะใช่ปะจองไว้กี่คนคะจองไว้กี่ท่านนอนกี่คืนคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเต้นรำค่ะนี่ก็คือห้อง Imperial Hall เป็นห้องพิธีการหลักสำหรับเลี้ยงรับรองงานราชการต่างๆที่แบบในหนังยุโรปจะชอบมีแบบว่าโอ้ยตายแล้วท่านเข้าเดินมาแล้วก็แบบมีพาร์ทปิดหนังแล้วก็แบบอะไรประมาณนั้นของตกแต่งที่เราเห็นอยู่ในห้องนี้ก็จะเป็นของที่ส่งเสริมอำนาจแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองของรัฐบาวาเรียค่ะโอ้คิดดูดิถ้าเกิดว่าเดินจากห้องนอนแล้วฉันต้องมาทำงานมาเดินโอ้โหแค่เดินในวังก็แบบ5 โลไปแล้วอันอย่างเงี้ยโอ้โหเธอต้องเดินอีกไกลเลยแบบนี้เอาจริงนะเมื่อกี้เราน่าจะเลือกช็อตเวย์เนาะพอ อเลือกลองเวแล้วรู้สึกเหมือนเดินมาราธอนนะเธอเรามาดูกันนะว่าลองเวมันจะสักแค่ไหนกันเชียวและที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือห้อง The Rich Chapel หรือโบสถ์ The Rich เป็นห้องพระส่วนตัวของ King Maximilian ที่ 1แล้วก็ยังเป็นห้องที่เก็บของโบราณศพของนักบุญหินเก่าแก่เอาละค่ะเรามาถึงตอนนี้แล้วขลังไม่ขลังก็ลองคิดดูนะคะเขากวางนี่เราอยู่สวนเขากวางปะที่จะมีไก่ย่างสวนเขากวางน่าจะใช่นะเอาละค่ะทุกคนแล้วเราก็มาถึงส่วนที่หรูหราที่สุดของวังนี้ละค่ะที่นี่เรียกว่า The Rich Room ก็ตรงตามชื่อเลยแหละค่ะเรียกได้ว่ามีอะไรแพงๆหรูๆก็จะเอามาประโคมอยู่ในห้องนี้ให้ได้มากที่สุด The Rich Room เขาถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นห้องชุดรับรองผู้ปกครองจากรัฐอื่นๆตามประวัติเขาใช้ทองคำมาประดับทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ประโคมด้วยเพชรพลอยของล้ำค่าต่างๆเพื่อไม่ให้น้อยหน้าผู้ปกครองรัฐอื่นๆนั่นเองค่ะหนึ่งวังที่รวมแทบทุกอย่างแทบจะทุกสีสันขาวเอ้ยแดงเอ้ยแล้วก็มาห้องสีฟ้าเป็นแค่ห้อง connecting room ก็แค่ห้องเดินผ่านนะคะสวยๆเป็นห้องของผู้หญิงคือสมัยก่อนมันจะมีเหมือนกับ candidate ในการที่จะเลือกขึ้นมาเป็นผู้นำอะไรเงี้ยซึ่งผู้นำก็จะมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนี่ใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็เป็นฝั่งผู้หญิงเป็นของเก่าจริงใช่เขาส่งกั้นไม่ให้เราค่ะตกลงเป็นของที่ไม่ได้โดนบอมในช่วงสงครามโลกเธอนี่มันเป็นบันไดแม่ควีนมาเตอร์สแตนบันไดแม่คุยบันไดแม่โอ๊ยอะไรต่อจากส่วนที่หรูหราที่สุดเราก็มาถึงรอยัลพาเลทที่พำนักของคิงแล้วก็ควีนของรัฐบาวาเรียห้องควีนซาลอนค่ะเป็นห้องทำสวยแล้วก็เป็นห้องที่แบบเมาส์มอยตามภาษาผู้หญิงอะไรอย่างนี้ที่นี่จะถูกตกแต่งในสไตล์เรเนซองส์ผสมกับนีโอคลาสสิกในส่วนของ Royal Palace ก็จะมีทั้งห้องนอนห้องอ่านหนังสือห้องรับรองห้องกินข้าวแล้วก็ห้องต่างๆอีกมากมายในส่วนท้ายสุดแต่ยังไม่สุดท้ายที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือโต๊ะเจ้าชายเป็นโต๊ะรับประทานอาหารของราชวงศ์ที่จัดแสดงเครื่องเงินเครื่องลายครามแฟชั่นสไตล์ห้องเครื่องอารมณ์เหมือนดูแดจังกึมเวอร์ชันเยอรมันซึ่งห้องนี้เขาต้องการจะจัดแสดงวัฒนธรรมบนโต๊ะอาหารของราชวงศ์แล้วก็เป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ว่าจะรับประทานอาหารทั้งทีจะต้องมีพิธีรีตรองขนาดไหนจะกินอะไรจะเสิร์ฟอะไรก่อนหลังแต่แอบกระซิบนะคะว่าที่เห็นอยู่เนี่ยอย่างน้อยค่ะเดี๋ยวยังมีต่อกันอีกห้องถัดมาที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือห้อง Silver Collection ค่ะเป็น Collection เครื่องเงินที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปที่นี่เขามีเครื่องเงินกว่า 4,000 ชิ้นและนี่ก็คือทั้งหมดของ Munich Residence ใครชอบห้องไหนกันบ้างเม้นมาบอกกันได้นะโอเคพวกเราออกมาได้แล้วสุดยอดในที่สุดคือแบบยาวนานมากเอาจริงแต่ว่าหลังๆคือเราดูเร็วขึ้นเลยนะไม่ได้ดื่มเราขนาดนั้นใช้เวลาได้มากกว่านี้เนาะใช่ใช้เวลาถ้วยโถโอชามใส่ปลาปิ้งแล้วก็เมื่อกี้หลังสุดเป็นพวกภาพวาดอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่ายังไม่ได้ดูดีๆเป็นว่าอันนี้ก็คุ้มนะจริงๆถ้ามาเร็วๆไม่มีเวลาก็2 ชั่วโมงก็ได้ใช่แล้วใครชอบมากๆก็ค่อยๆแล้วใช่ก็ค่อยๆดูกันไปโอ้แต่ของเราอ่ะต้องรีบแหละเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องรีบไปเช็คเอาท์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเซาบุกกันต่อไปโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่บนรถไฟกำลังจะไปถึงซาลซ์บุกแล้วค่ะใช่ด้วยรถไฟ BRRA 5ซึ่งจะออกทุกๆชั่วโมงจากมิวนิกสะดวกมากโอเคค่ะทุกคนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ซาลซ์บุก